ับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจำอวดหน้าจอเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงครับทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23สนุกสนานกันได้วันนี้มีอะไรไปดูเลยไม่ต้องพูดไปดูเลยครับมีอะไรกันบ้างครับวันนี้นะขำกลิ้งแน่ๆเมื่อตลกดังอย่างบอนเชิญยิ้มและนักคอมมาชอยเอาลูกเล่นแล้วก็แผ่วพาวหากันละนาวรับรองได้บุกเด็ดพร้อมเสิร์ฟครับจัดพาสักกับเอ้ยก็ว่าไปออกงานคู่กันทีผู้ชมสุขขีก็ว่าไปเสียงแห้งเลยร้องเสียงแห้งเลยร้องคนเดียวเลยเนี่ยเสียงแห้งแล้วดังระดับซุปเปอร์สตาร์เฮ้ยดังระดับซุปเปอร์สตาร์ค่าตัวไม่เอาจ้าเอ้ยจะบ้าหรือไงเอชาเอชาชาจะจ่าชาลอยแม่ทำแผลพอเรื่องเงินพูดชัดเชียวอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตนางาคารวานอย่างข้าวคอยผลบอบทุนระแรงแห่งตายจากบ้านเกิดเมืองนอนหาเนจรลูกเล็กเด็กแดงสองตาทองหาเสียงอะไรล่วงหรือเปี้ยช่วงแรกวันนี้มาดูความรักที่เหนือกฎธรรมชาติจะเป็นจริงได้หรือไม่มาร่วมลุ้นในชอยเดอะซีรีส์ตอนรักข้ามภพฉันชื่อว่าแม่นีกุลสตรียุคใหม่เขาเรียกว่าไฮโซเกิดและเติบโตที่แดนไกลเมืองนอกเข้าใจเปล่าไม่ใช่ต่างดาวนะเข้าใจไหมมัธยมที่ฟลอริดาอุดมศึกษาที่ฮาวายปอตีที่อาคันซอไปต่อกศน.ที่วัดข้าใหม่นี่คุณแม่ซื้อคอนโดให้แบบว่าราคาเบาๆ40ล้านแม่บอกว่าเป็นเสร็จตังค์ของแม่อยู่ในเช่นว่าแม่บ้านไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกตอนที่แมนนี่อยู่เมืองนอกแมนนี่ก็ทำงานบ้านเองอยู่แล้วต้องทำความสะอาดหน่อยนึงเพราะดูแล้วมีของเก่าเยอะเลยในคอนโดเนี้ยอุ้ยนี่รูปอะไรเนี่ยมีผ้าปิดไว้อะไรอ่ะเอาออกได้มาม ีรูปด้วยอ่ะรูปเก่าแก่สมัยก่อนเปื้อนหมดแล้วอ่ะผ้ามีเช็ดก่อนดีกว่าค่ะมันไม่หายอ่ะรูปอ่ะมีฮึว้ายชายหนุ่มมาในรูปนี้เช็ดแล้วดูดีขึ้นมากมายยิ่งเห็นยิ่งผูกพันเหตุใดนั้นไม่รู้ได้เนื้อคู่หรือเปล่านี่หรือเป็นเนื้อขี้มาแต่หนไหนเสียงอะไรมันดังมาจากกระจกบานนี้นะเข้าไปดูหน่อยดีมั้ยเนี่ยเสียงอะไรดังเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ก
อดบอกฉันทีว่าที่นี่มันที่ไหนบ้านเมืองทั้งแปลกตาดูแล้วมันล้าสมัยลูกใครว่าเล่าเต่าแล้วมาจากดาวว่าแดนใดใครเนี่ยรูปร่างแปลกจริงๆหน้าตามันลิงเมายาไทยแปลกหมดเท้าจรดหัวออกลูกเป็นตัวหรือว่าเป็นไข่โอ้โหนี่ฉันชื่อว่าแมนนี่ฮะแล้วคุณพี่ล่ะเป็นใครหยาบคายเสียจริงๆฉันคือคุณหญิงผู้พริ้งพรายชื่อว่าจรัสแสงสุรมณีกำแหงเดชเกรียงไกรขออีกทีได้เปล่ามันจะเหมือนเก่าไหมเลยอีงามไส้เรียกว่าคุณหญิงแม่เป็นผู้ดูแลบ้านหลังใหญ่ที่นี่ดูเฉยเฉยไม่อินเทนเลยนะจะบอกให้เฮ้ยอินเทนอะไรกันรู้จักแต่อินจันดังมากมายอินจันอะไรเหรอฉันเด็กอินเตอร์ไม่เข้าใจอินเตอร์อินเตอร์นี่เป็นเกลือของผู้ใดอินเตอร์คือเด็กนอกไม่รู้จะบอกให้เข้าใจยังไงอ๋ออินเตอร์คือเด็กนอกคือเด็กไหนไม่มีไม่มีมีแต่อินเตอร์อ๋ออินเตอร์เป็นใครมาจากไหนรูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบมาจากแบงคอกอ่ะมันไม่มีหรอกแบงคอกมีแต่บางกอกแบงคอกเอามาจากไหนฉันเคยได้ยินแต่บางกอกบางกอกโบราณมากเลยอ่ะไอ้หนูออกมาที่ลูกออกมาหน่อยลูกมีใครก็ไม่รู้หน้าตาแปลกๆเข้ามาในบ้านเราอยู่ในลูกป่ะคุณหลวงผู้ภูมิฐานรอเหลือรับทานฉันมั่นใจหน้าที่รับราชการไม่รู้ใครมันส่งมาให้บ้านของฉันอยู่ที่นี่เฮ้ยนางนี่แหละเขาเป็นใครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนางนี่ต้องถามนางโน่นอันนี้แม่จำไม่ได้ไงลูกอันนี้แม่เหรออันนี้แม่กับจรัสแสงสุรมณีกำแหงเด็ดเกียงไกรเอ้ยเขามันคนในรูปภาพที่เราเช็ดคราบที่ฝุ่นให้แต่พอเห็นตัวจริงสเปคของหญิงเลยยอดชายถามหน่อยเธอหญิงแม่นี่ทอดแหหรือว่าตกได้ทอดแหได้มามันว่ายคู่กับปะไม่ใช่อะไรเขาไปทะลุกระจกลูกมาไงกระจกเนี้ยคนกระจกนี่แหละเขาทะลุออกมาลูกนี่ออกมากะจกเลยเหรอออกมาจากกระจกไม่ใช่ออกมากะจกเลยเหรออย่าเป็นรักที่ลูกเราเนี่ยเป็นลูกของคุณหญิงแม่ที่ชื่อแมนนี่ชื่ออะไรนะแมนนี่อุ้ยเราไม่ถนัดปากหรอกเราขอเรียกเจ้าแม่มณีเถอะสวยจริงงามจริงแม่ยอดหญิงสวยถูกใจงดงามอย่างแง่งขิงสวยเตะไส้ติ่งแม่โฉมฉายคิ้วเหมือนกับคันนาดูดวงตาเหมือนปลาสวายปลาสวายดูสิปากเหมือนปลดจมูกงามงดเหมือนปลาไหลสภาพเป็นยังไงไอ้จมูกเหมือนปลาไหลเนี่ยใบหูเหมือนปลาลิ้นหมาแก้มซ้ายแก้มขวาเหมือนปลาตายรวมกันทั้งหน้าตามันน่าจะปลาไปไกลๆชมไงชมอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยนี่เป็นเมียเรานะเป็นเมียเราอยู่ที่นี่นี่แม่เขาอยู่คนเดียวเขาจะยอมรับหรือเปล่าจ๋าที่รักมันเหมือนกระจกเรียกอะทำไมแต่ก็ทะลุมาจากฝั่งโน้นอะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้าแล้วอยู่กับเราก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปไหนไปแล้วอะไปแล้วไอ้หนูลูกเฮ้ยลูกลุงป๊อกูหล่อเช็ดชื่อณเดชจบไหมอ่ะมาหาคู่มั่นพี่คิดถึง
แมนนี่จนจับใจเลยจ้ะจ๊ะจ๋าว้าวนรกณเดชณเดชจ้าพี่รักจ๋าพี่รักหายไปไหนมาพี่ณเดชเรียกต้องนานแล้วทำไมไม่เจอพี่รักเลยพี่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมแมนนี่ไม่มาเปิดประตูรับพี่อ่ะก็หงุดหงิดมากร้อนร้อนมากเลยแบบก็แบบว่าแหมชิวๆดีกว่าร้อนมากหงุดหงิดมากเลยแบบยืนรอตั้งนานเนี่ยถามคุณขาถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไอ้เสื้อตัวเมื่อกี้ขอโทษนะคะมึงจะใส่มาเนี่ยอย่ามาปากไม่ดีเนี่ยมันคนเราพบกันเนี่ยปากยืดปากยาวคือมันเป็นสไตล์ของเด็กนักเรียนแบบว่าเขาคือใครคือใครคือว่าเฮ้ยไม่เราไม่ได้ไม่รู้จักเขาไม่ได้ยินเขาซื้ออะไรมาซื้อวิซ่าจากอิตาเลียนเดี๋ยวถ้างั้นงั้นลองชิมหน่อยนะทำไมคอนโดเธอดูเก่า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 มากอ่ะก็แม่เขาซื้อต่อมาแต่ราคา40ล้านนะ40ล้านเนี่ยของโบราณเยอะมากเลยอ่ะใช่วินี่รูปใครอ่ะรูปเก่ารูปเขาว่ารูปของผู้หลวงหรือไงก็ไม่รู้ฟ้าจะขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยทำให้ละกันไม่ได้เฮ้ยนี่ฮะทำไมรูปเธอประหลาดจังทำไมผู้ชายในรูปหายไปแล้วหายที่ไหนกลับมาแล้วใช่อ่ะหายที่ไหนล่ะไม่จะไปสนใจหรอกแมนนี่แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพี่ช่วยทำความสะอาดแล้วกันทำไมไม่ทันเขาอ่ะจะรักจะเช็คให้ได้ใช่ไหมวันนี้จะต้องเอาให้ได้จังแมนนี่จ๋าหนึ่งสองสามไม่ทำความสะอาดแล้วเหรอไม่โดนรูปเลยอ่ะมันสะท้อนหรือไงกูเต็มเต็มเดี๋ยวแป๊บเดียวรอนี่แป๊บเดียวขอเข้าน้ำแป๊บเดียวอย่าเดินนะนี่รอไปไหนมาเนี่ยเขาไปไหนมาเนี่ยแม่วันนี้แม่เนี่ยเตรียมสำรับกับข้าวไว้ให้แล้วนะนี่ๆๆมานี่มากินกินข้าวกินปลากันลูกกับข้าวกับปลาอาหารเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเห็นมั้ยจ๋าแม่จ๋ามีอะไรบ้างจ๋าก็มีแกงหมูแกงไก่แกงปลาไหลแกงปลาสับนกขนมจีบฝอยทองอีกช่างลอดช่างละขนมครกขนมจีนแม่วันลาน้ำยาพระอภัยถั่วงอกเสาวคุณพริกป่นละมาป่นขี้ไก่เดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวนี่เราอย่าเล่นเลยทำไมคนดูฝั่งโน้นหมดแล้วโอ้ยแม่จ๋าโอ้ยนี่แม่ต้มหน้าสดน้ำจังเลยอ่ะสดเลยลูกสดเลยโอ้ยใครเรียกใครเรียกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแค่นั้นแล้วแค่น้ำแกงแม่นี่จ๋าตอนฉันไฟฝั่งโน้นน่ะน้ำแกงมันพร่องไปด้วยล่ะเขาว่าทำไมอ่ะเราไปกินพิซซ่าตรงระเบียงดีกว่าทำไมไม่คิดจะทำความสะอาดรูปแล้วเหรอรอบที่แล้วผ่านมาล้างเนื้อล้างตัวได้ถ้าโดนรอบนี้ถึงก็อาบน้ำกันเลยทีเดียวชิลาอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไอ้กับข้าวที่บูดน้ำหายไปไหนหมดเนี่ยใครเรียกอีกแล้วเรียกอีกแล้วอีกแล้วจ๋าไอ้หนูจ๋าไอ้หนูลูกสดน้ำไหมลูกสดจะไปเรียกอีกแล้วมาแล้วเองฮะเป็นพิซซ่าจ้าโอ้ยฮะขอบคุณเรียกอีกแล้วมาจ๋าจะวิ่งอะไรหนาเนี่ย
เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เธอจะต้องอยู่กับฉันอะไรไม่ได้หรอกเราอยู่ภพนี้เขาอยู่ภพนั้นเลือกเอาระหว่าง2ชายกับ1หญิงโอ้ยเลือกไม่ได้หรอกเธอเข้าไปในกระจกได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิไม่ได้เธอต้องอยู่กับฝั่งนี้อยู่กับใครเป็นนี่กลับมากลับมาหาดาริงให้แม่มณีเป็นคนตัดสินเลยว่าจะอยู่กับใครแมนนี่อ่ะแบบว่าตกหลุมรักคุณหลวงเขาแล้วอ่ะยังไงไงแมนนี่ขอแต่งงานกับคุณหลวงแล้วกันไม่ไม่ได้นะแมนนี่เขาเลือกเราเขาเป็นคู่มั่นของตัวเองนะตัวเองจะทำร้ายจิตใจนี่ไม่ได้นะแมนนี่ไม่เอาไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นเอางี้ฉันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวฉันจะตัดสินให้ก็แล้วกันในเมื่อแม่มณีเขาเลือกทางคุณหลวงซึ่งเป็นลูกชายของฉันเองเธอก็ต้องการผู้หญิงใช่ไหมคุณหญิงจรัสแสงศรีหนาจันตะโคลบไม่ใช่จรัสแสงสุรมณีกำแหงเด็ดเกียงไกรผู้หญิงที่นี่เหลือใครลองมองดูนะความรักไม่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนจะเป็นใครเจอปุ๊บเนี่ยบุพเพสันนิวาสเจอกันถูกใจกันก็รักได้พูดกับใครพูดลอยๆก็ไม่ซื้อ ความรักที่หนักแน่นเลยแกคุยยังไงเฮ้ยขอฟังอยู่กันความรักที่หนักแน่นไม่มีพรมแดนเรามากั้นได้เฮ้ยขาดหมดแล้วไหลแน่มันจะเป็นหนังเอ็กความรักที่หนักแน่นไม่มีพรมแดนขวางกั้นได้เนี่ยก็เหมือนไกลจะต่อพาพบกันแต่ก็ฉันแล้วจึงรักใครเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฟังฉันให้เข้าใจแล้วรักจะมันคงอยู่ยั่งยืนยงตลอดไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่จริงๆแล้วเนี่ยนะความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามถูกต้องค่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคนเราถ้ามีความรักแล้วมันสดชื่นนะค่ะชอยเดอะซีรีส์นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตจริงๆไทยประกันชีวิตนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสนุกสนานกันต่อกับจำปวดหน้าจอใครๆก็ชอยได้สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวเอาเราไม่พูดพร่ำเราจะมาทำเพลงกันเลยดีกว่าทำเพลงเลยเพลงชอยละเอาเพลงต้องเพลงชอยครับวันนี้ต้องเพลงชอยแล้วใครจะมาชอยกันโอ้ยวันนี้ผมมีลูกศิษย์มาฮะแต่ผมมีลูกศิษย์มามีน้องๆมาน้องๆมาเพื่อน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 เฮ้ยไม่ใช่แต่ลูกเอาอะไรเนี่ยเป็นอะไรกับเขาแน่เป็นญาติกันแกหรือเปล่าเป็นพวกกันคุณจะทำเป็นคุยของผมนี่เป็นคนเก่งที่สุดเออผมเก่งกว่าเยอะโอ้โหคุยอะไรคุยเก่งกว่าเยอะเอาไงไงคุณคุณเก่งขนาดไหนเก่งกว่าเยอะเอาเก่งเอาขนาดนั้นเชียละเอาไงเนี่ยโอ้ผมเป็นสุดยอดครับเป็นศิลปินที่คิวทองมากมากนะฮะสุดยอดโทรไปติดต่อบอกพี่มารายการจังหวะหน้าจอหน่อยในช่วงแค่ก็ฉ่อยได้คิวทองจริงฮะติดอยู่ในโต๊ะสนุกตลอดทั้งวันนั่งคือโอ้ยอยู่ในซอย39ไทยราชนู่นอันนี้เขาเรียกติดคิวติดคิวอ๋อคิวสนุกไม่ใช่คิวการแสดงเอาเชิญเชิญผมก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ที่จะไม่เชิญคุณก่อนได้ไงต้องเชิญผมทีหลังเฮ้ยไม่ได้ต้องเชิญของผมก่อนเชิญผมทีหลังเฮ้ยอันนี้ก่อนนี่ทีหลังเชิญของผมทีหลังเอางี้เดี๋ยวแม่ของผมเอางี้ผมตัดสินเองเอาเชิญของณนงเนี่ยทีหลังก่อนแล้วเชิญของณพวงเนี่ยก่อนทีหลังเอ้าพูดแค่นี้ก็งงตายแล้วนึกว่าเข้าใจแล้วท่านใช่ก่อนก็ได้เชิญทั้งคู่เลยดีกว่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยของผมอะไรครับนักคอมครับบ้านคู่นักบอลเชิญยิ้มสวัสดีครับผมนี่ของผมครับไหนไหนโอ้ของคุณของคุณใหญ่ขนาดนี้ผมบอกแล้วอายุไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับผมแล้วมายังไงมาคู่กันทำไมมาว่างพร้อมกันเช่นวันนี้บอกเข้าไปเอาบอกอีกครั้งแล้วเวลาอัดรายการ
เอากระดูกหมูออกดิฟันกูฮะใครฟันแกฟันฉันเหยินจ้าคือเรามาด้วยกันเราทำงานด้วยกันครับผมอ๋อเหรอฮะเป็นคณะนักคอมและบอลเชิญยิ้มครับผมแต่ว่าทำไมยิ้มเลยของผมโชว์ของนี่เราสู้เขาได้ไหมถามจริงสู้เขาได้ไหมร้องไห้เลยไม่ได้เลยขนาดนี้ร้องไห้เลยนะนะเหยียบเท้าโอ้โหในกระดาษตอนนี้ยังตามมาเหยียบไม่ต้องตกใจศิลปินที่มาที่นี่โดนทุกคนไม่รู้จะเหยียบไปถึงไหนอย่าไปเชื่อมันไม่มีใครไม่เอ็งก็ไม่ใส่ได้ผมโอ้ยนี่เหยียบทำไมเนี่ยเหยียบยาวทำไมไม่ร้องไม่ร้องเล่าเออนักคอมนี่ได้ข่าวว่าเป็นลิเกผมก็ไม่เชื่อนะว่านักคอมจะเป็นลิเกผมดูแล้วลักษณะไม่ใช่ลิเกอ่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่มาฟังกระแตร้องฟังไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อวันนี้ผมดีใจจังเชื่อมั้ยเชื่อยังแต่ทำไมอยู่ใกล้ห้องส้วมพอมาถึงผมเดินไปเยี่ยวยุ่งกัดเป็นไงเป็นไงของคุณมีมั้ยยุ่งกัดนิดเดียวทำไมบวมอ๋อไม่ใช่อะพี่ของเราทอทหารนะพี่นะอ๋อคุณน่ะร้องได้ป่ะของผมแนววัยรุ่นแนวร้องเพลงเซ็งมันเซ็งครับผมร้องไงร้องไงเซ็งๆๆพวกเราเซ็งๆๆมันพวกเรามันๆมันเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งแม่จ๋าโอ้ขาดอีกแล้วมันเซ็งเซ็งเซ็งห้องนอนสนามป้าเชิงเชิงมันเซ็งมันเซ็งโซครายนครท่อนแล็บอุบะถ้ามันจะเซ็งก็ให้มันเซ็งไปทีว่าถ้ากระจายนักเลงแล้วเองไม่เกรงก็เชิญไปซะหาผู้หญิงดีๆมันจับไม่มีเชียวหรอวะข้าจะสารที่เคารพจะให้เป็นตัวก็เอาสิว่า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 เนี่ร้องคนเดียวในประเทศไทยที่ร้องมันพูดมากเลยฮะเป็นท่อนแรปเป็นท่อนแรปเป็นแรปแต่งโดยบ๊อบบี้สามห้าสิบเขาเห็นมีเก่งลายพังอะไรมันก็เก่งลายพังนี่เล่นใน MV ด้วยเล่นใน MV ด้วยใช่ครับเยอะเยอะมากเลยเยอะใช่ที่หอยอยู่แล้วอยากแก้แล้วโอ้ยงั้นต้องฉอยแนะนำตัวก่อนเลยได้เลยขึ้นเงาเฮ้ยจับแปดของคุณขึ้นมาเลยงั้นพี่บอลขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องคอมเอาละโอ้ยเรียกต่างกันไปมากพี่บอลน้องคอมอ่ะร้องเลยคุณร้องเลยเอิงเงาเอิงไงเอิงเงาเอิงไงสวัสดีผมบอลเชิญยิ้มหน้าตาจิ้มริมเป็นไหนไหนบอลกับคอมก็มาด้วยกันสองคนสองอันเอ้ยก็ว่าไปตลกก็หลายปีมาช่อยสักทีจะเป็นไรไม่เตรียมมุกมาเต็มกระบะถามนครสิจ๊ะเฮ้ยก็ว่าไปเอาดิ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 ได้ทุกคำนี่ช่อยได้ได้เอาว่าไปเอาว่าไปเอาว่าไปเอาลูกเล่นแล้วก็แผ่วพาวหากันละนาวรับรองได้ปุ๊กเด็ดพร้อมเสิร์ฟครับจัดพาสักกลับเอ้ยก็ว่าไปไปแม่ไปจ้างผมสองคนมาไม่ต้องจ้างสามนาก็หาได้อย่าว่าไปออกงานคู่กันทีผู้ชมสุขขีก็ว่าไปโอ้เสียงแห้งเลยร้องเสียงแห้งเลยร้องคนเดียวเลยเนี่ยเสียงแห้งแล้วนี่ผมแล้วไม่ได้โมซ้อมกันนานโขจะบอกให้ใครเขาแล้วก็รู้ทั่วแต่ฉันเริ่มไม่ชัวร์ก็ว่าไปไปก็ว่าไปรับงานทั่วอาณาจักรไปไหนคนทักกันยกใหญ่ดังระดับซุปเปอร์สตาร์เฮ้ยดังระดับซุปเปอร์สตาร์ค่าตัวไม่เอาจ้าเอ้ยจะบ้าหรือไงเอชาเอชา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 ลอยแม่ทำไมไม่ว่าไปอ่ะ
ไม่ว่าแล้วเรื่องเงินสำคัญมากแต่พอเรื่องเงินพูดชัดเชียวแต่ก็ชัดแต่ว่าก็ต่อได้ไงเขาคิดได้ภาษาไทยอยู่ในหัวเขาใช่อย่างสมมติว่าเป็นโคศกเป็นอะไรเนี่ยเขาเก่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยบ้านอยู่ใกล้วัดเนี่ยเคยเป็นโคศกวัดโคศกอะไรเงี้ยอ๋อมรคทายกวัดเหรอมรคทายกเคยดูเคยดูมรคนายกเรียกมรคนายกเคยพูดด้วยแบ่งเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อเท่าไหร่แบ่งเปอร์เซ็นต์กับหลวงพ่อเท่าไหร่70 30 70 30ใช่ของนคร30 70เอ้าทำไมเอาเยอะกว่าพระกูพูดอ่ะพระผมมาบนอย่างเดียวเอา30ก็พอแล้วโอ้โหนี่ไงไม่ได้ใช่ไม่ได้โกนหัวเนี่ยเหรออาศัยนรกนรกเล็มไอ้เดี๋ยวลองพูดเชิญชวนงานปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเป็นคนญาติโยมที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วลองเกินก่อนได้มั้ยลองเกินก่อนเราพูดว่าวิธีพูดกราบเรียนเชิญเออนะครับพอพูดกูไปเรื่อยคนก็มากราบเรียนแล้วประชาชนเค้าก็แล้วก็มีกราบเฮ้ยมีกินลำโพงหรือไงพูดไม่หยุดเนี่ยกราบเรียนเชิญท่านสาธารณิกชนทั้งหลายท่านที่ใจบุญชุมทานนะครับขอบพระคุณเลยที่คนที่ไหนเดินตลกบอกเขาไปทำบุญวัดนานนั่นย่องถ้าแกจะเดินงี้นะเขาไม่ฟังกรรมการดูแกเดินมากกว่าแหมกำลังสนุกกันเลยทีเดียวรับรองว่าฮากว่านี้แน่แต่ต้องติดตามชมสัปดาห์หน้าจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าออกลับเข้าสู่ช่วงยืนดีๆก่อนค่อยพูดแม่กรีบมันจะล่วงไงกรีบมันจะล่วงยืนอยู่กันแหละยืนๆงี้อย่าลุกนะยืนงี้นะครับอย่าตรงนะอย่าตรงนะโอ้ยกลับใจดีกว่าครับและนี่คือช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮแลนด์รีโวท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เคยแล้วครับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผ่านมามากมายหลายท่านมาเล่าขานประสบการณ์ของท่านแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วมาเล่าในนี้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะฟังยากนะครับฟังยากนะครับแล้ววันนี้ศิลปินผู้นี้นะครับโอ้ยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากครับพบกับนางหาคาราวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับนางหาครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับเอานั่งคุยกันชานบ้านเลยเราแบบว่าโอ้โหสุรชัยจันทิมาธรหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อนางหงาคาราวานนักร้องนำและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงคาราวานวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังของเมืองไทยนางหงาคาราวานถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของวงการเพลงโดยได้แต่งเพลงออกมาอย่างมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตทำไมต้องเรียกว่าวงคาราวานมันมีที่มามาจากไหนแล้วความหมายคืออะไรครับคือเคยได้ยินไอ้ที่คาราวานเกวียนคาราวานควายคาราวานควายคาราวานครับคาราวานนะคล้ายอย่างนั้นฮะอ๋อมาอย่างนั้นเลยนะกลุ่มมาอย่างนั้นครับเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงแรกของประเทศไทยวงแรกของประเทศไทยคือคาราวานนะครับคือนางหาเรานี่เองนะครับเจ้าช่วงนั้นอัลบั้มแรกที่คนรู้จักเลยฮะคนกับควายคนกับควายเลยฮะชุดกับควายชุดกับควายออกซิงเกิลมา4เพลงครับอีเพลงเปิบข้าวคนกับควายนกสีเหลืองกิตติมิศักดิ์คนกับควายร้องไงเนี่ยขออุปกรณ์หน่อยฮะขออุปกรณ์หน่อยครับมันเป็นเอื้อนก่อนแบบเหมือนว่าเรามีโอยก่อนโอยได้ไม่เหมือนมีเกริ่นดนตรีมาก่อนครับเกริ่นคนก็คนทำหน้าประสาคนคนก็ควายทำหน้าประสาควายคนก็คนทำหน้าประสาคนก็ควายทำหน้าประสาควายนักควายความหมายมันเลือกล้ำเลือกล้ำทั้งมามาแน่นานแข่งขันการงานมาแน่นานสำราญด้วยมาสุดใจจริงๆนางหงานะครับฟังเพลงของคาราวานเนี่ยฟังด้วยความไพเราะแล้วก็นึกถึงแบบภาพเพลงเนี่ยภาพด้วยนึกภาพด้วยในงานแต่งเพลงของนางหงาเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจคือเห็นอะไรแล้วถึงมาแต่งเป็นอันนี้
จากประสบการณ์นะครับไปป่าไปเขาก็เขียนเพลงเกี่ยวกับป่ากับเขาไปทุ่งไปนาก็ส่วนมากมีเนื้อหาที่มาจากข้อเท็จจริงผสมกับไอ้ฝันฝันเอาจินตนาการเอางี้วันนี้นางหามาที่นี่อย่างสมมุติน้าหาเห็นน้าพวงเนี่ยครับผมลองช่วยแต่งให้หน่อยได้ไหมแต่งเพลงให้น้าพวงเนี่ยดูลักษณะพวกแต่งเลยดูลักษณะแล้วเอ๊ะไอ้คนอย่างนี้มันควรจะไอ้คนเนื้อหามันน่าจะเป็นยังไงนะไอ้คนประเภทนี้ไอ้คนเช่นนี้ คนจะเป็นยังไงพวงเอ้ยอย่าเหงาไปเลยอย่าเหงาไปเลยนะครับนางหาไปได้เลยเสียงเข้าวันนี้แล้วเกินฮะแต่น่าจะเจอสมัยนู้นเนาะโอ้อยากรู้ว่าลิงหลับเป็นยังไงแต่ผมไม่หลับนะผมไงผมหลับไม่อันนั้นเฉพาะลิงหลับอย่างคุณกินอาหารเม็ดไม่ใช่อ๋อแมวแมวเออหมาหมาจมได้ไอ้ลิงหลับนี่คืออะไรฮะมันได้มาจากตรงไหนฮะเขาก็พูดมาผมก็พูดตามเพลงเศร้าๆของคนที่เขาเรียกว่าข้าวคอยฝนข้าวคอยฝนอยู่อย่างข้าวคอยฝนบอบพุ่นระแรงแห่งตายชีวิตชีวานานายจะมาสิ่งไม่บอมีเอ้ยแว่จากบ้านเกิดเมืองนอนผ่านิจรลูกเล็กเด็กแดงสองตาของเฮามีแห่งตะวันสีแดงส่องทางโอ้เห็นหน้าเล่นแล้วลิงจะหลับเลยอ่ะลิงเกือบหลับแต่ลิงหลับไม่ลงฮะเสียงอะไรล่วงเลยเปี้ยขนุน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 ล่วงครับผมโอ้โหน่าฟังมากๆนะเสียงโอ้เราสรรนาหากินมาก็นานผมไปอยู่ตรงไหนได้ก่อนไหมตอนนี้โยมนงนั้นเขาไม่น่าเผาพวงเอาละต่างคนต่างเหลือแต่พวงอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายโอ้ยน่าเห็นใจทำไมพวงเป็นอัมพาตมีใครดีสักคนเนี่ยแบบว่าทำนองเพลงเนี่ยมันฟังแล้วมันเพลินนะนางหามาร้องเพลงให้เราฟังนะครับเอาผู้ที่คำวอดใน40กี่ปีนะ42ปี42ปีที่เล่นเพลงมาเนี่ยครับผมวันนี้จะขอขอบคุณนะครับนางหาคาราวานขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับนางหาครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับกับจำอวดหน้าจอค่าน้ำมันแพงอย่างเงี้ยบ้านเราเหรอโอ้แพงจริงๆนี่ออสการ์ครับเวลาใช้น้ำเสร็จแล้วหนูลืมปิดน้ำบ้างป่ะเนี่ยไม่ลืมแน่นอนครับพอออสการ์เช็คทุกครั้งแต่ออสการ์รู้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเวลาลุงเข้าห้องน้ำเนี่ยลุงชอบไปเปิดคอนเสิร์ตทุกทีเฮ้ยนี่เจ้านี่มาว่ากันเปิดคอนเสิร์ตยังไงอ้าวก็เวลาลุงอาบน้ำลุงก็ร้องเพลงไปแล้วก็อาบน้ำไปเกือบชั่วโมงเลยค่าน้ำก็เลยเยอะแบบนี้ไงครับนี่รู้ด้วยเนี่ยแบบเนี้ยมันต้องแน่นิ่งเฮ้ยแน่นั่งแน่นอนถูกแล้วถูกแล้วนะแล้วอย่างตอนเนี้ยประเทศไทยกำลังประสบภัยแล้งอยู่
ลุงรู้ใช่ไหมล่ะครับรู้สิลุงพอรู้อยู่บ้างและสิ่งที่สำคัญคือคนที่มองเห็นปัญหาและจะมาร่วมมือกันแก้ไขเนี่ยมันยังมีน้อยมากลูกแล้วแบบนี้เราจะทำไงดีครับออสการ์กลัวโตไปไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำดื่มอะครับโอ้โหวิ่งดูความคิดนี่คิดได้ดีมากนี่ลุงโย่งนึกออกแล้วล่าสุดเนี่ยนะลุงอัปเดต Facebook มาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหน มันก็ต้องมีอัปเดตกันบ้างนี่นี่นี่เห็นไหมตอนนี้นะ SCG และมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ามาช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาเรื่องบริหารจัดการน้ำสู้ภัยแล้งยกตัวอย่างเช่นการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเป็นระบบแก้มลิงการขุดคลองเชื่อมเนี่ยคืออะไรล่ะครับแล้วมันต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมครับโอ้ยไม่ใส่ได้ยังไงไม่ใส่มันก็ไม่หวานนะสิใส่สักกิโลสองกิโลรอให้น้ำเดือดแล้วก็เทน้ำตาลลงไปแล้วมันเป็นน้ำเชื่อมไงดูหยิกกระเด็นมันไม่ใช่แบบนั้นการขุดคลองเชื่อมในที่นี้นะมันก็คือการขุดคลองอีกที่นึงให้ไปเชื่อมอีกที่นึงเออยกตัวอย่างเช่นบ้านโนนขวาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีพื้นที่ตื้นเขินจากตะกอนนะมันตื้นขึ้นมาจนไม่สามารถเก็บน้ำกักน้ำไม่อยู่อะไอเวลาฝนมาน้ำก็ท่วมโอ้เวลามีหน้าแล้งก็แล้งจนกระทั่งไม่มีน้ำใช้ชุมชนก็เลยช่วยกันวางแผนระยะยาวร่วมกันขุดคลองเชื่อมแม่น้ำชีเนี่ยนะจากแม่น้ำชีต่อกับหนองน้ำจากนั้นก็วางท่อรอดรับน้ำให้เป็นระบบแก้มลิงแล้วก็กระจายน้ำไปยังพื้นที่ในชุมชนอย่างทั่วถึงซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในการลงแรงและในการเสียสละพื้นที่บางส่วนของชาวบ้านเนี่ยเพื่อเป็นทางน้ำผ่านเพื่อให้คนทั้งหมู่บ้านในละแวกนั้นเนี่ยได้มีน้ำใช้กันทั่วถึงโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วลุงรู้ไหมว่าออสการ์เห็นอะไรรู้สิออสการ์เห็นแล้วว่าการเชื่อมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ำตาลเสมอไปโอ้ยไม่ใช่ครับลุงผมเห็นแล้วว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยช่วยเรารับมือจากภัยแล้งได้ครับใช่ลูกยิ่งตอนนี้เรากำลังประสบภัยแล้งอยู่เราต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่สุดลุงพูดถูกครับแต่การเปิดน้ำจากฝักบัวนานาเนี่ยเหมือนพระเอกมิวสิกแบบที่ลุงทำอ่ะมันไม่ใช่ อันเนี้ยลุงขอยืดอกยอมรับเลยลูกว่าไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเพราะว่ามันเปลืองอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างแล้วต่อไปอาบเสร็จแล้วค่อยร้องก็ได้เนาะเจ้าเงื้อชาเงื กลับเข้ามาสู่จำอวดหน้าจอครับและช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าช่วงถอยหน้าจอครับวันนี้เป็นเรื่องเอกลักษณ์ของภาษาไทยดีกว่าเอิงเอิงเอ้ยวันนี้จะมาร้องฉ่อยขอพูดสักหน่อยก็เรื่องภาษาไทยอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ชนในชาติควรภูมิใจจ้าพ่อขุนรามท่านเห็นค่ารังสรรค์ภาษาให้เราใช้จึงนำเพลงพื้นบ้านก็มาร่วมสืบสานมรดกไทยเพื่อให้ช่วยกันรักษานี่เป็นภาษาหรือว่าเป็นไข้เป็นไข้ก็ต้องฉีดยาเฮ้ยรักษาใช่ไหมถูกต้องถูกต้องโอ้ยบอกให้ช่วยกันรักษาภาษากลัวว่าภาษาจะเป็นไข้โอ้ยภาษาที่จะเป็นไข้อ่ะเออรูปแบบของภาษาเมื่อมีมากขนาดจะนับได้ทั้งพูดทั้งอ่านเขียนเราเรียนกันมามากมายแต่ก็ยังมีปัญหาเพราะว่าภาษานั้นดิ้นได้พ้องรูปและพ้องเสียงถ้ามากันพร้อมเพียงแล้วก็วุ่นวายใช่ใช่ฉันเห็นหญ้าตัดหญ้าอ้าวงงไปแล้วว่าใครตัดใครเอ๊ะมันยังไงกันละวะ
ย่าตัดย่าเอ๊ะใครตัดใครงงไหมภาษาไทยถ้าฟังอะงงแต่ถ้าเขียนน่ะไม่งงเออเอ้ยเมียสั่งซื้อไก่ย่างเรารีบหยิบตังเดินออกไปเนี่ยนั่งเมียก็กำชับมาอย่าลืมนะจ๊ะเอาไม่ไม่จะกินไก่ย่างไม่ไม่แต่พอเราซื้อมาด่าจนเซ็งมันหาว่าเอามาเร่งแล้วมามอบให้ก็เขาจะกินไม่ไม่แต่ฉันก็ซื้อไก่ย่างไม่ไม่มาไงแกไปซื้อไม่ไม่มาทำไมเมียเขาจะกินไม่ไม่มันก็น่าจะบอกอ๋อซื้อไก่ย่างไอ้ชนิดที่เนื้อไก่อ่ะอย่าให้ไม่นะบอกให้ไอ้ที่เห็นกันชัดชัดภาษาวิบัติก็ระวังไว้นับวันก็จะยุ่งยากเห็นมาบ่อยมากกว่าในออนไลน์ใช่ใช่ใช่ภาษาโดนละเลยเบื่อจุงเบยนี่ไม่ใจมาไงมานี่เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้จุงเบยกับไม่ใจนี่เนี่ยมาแล้วภาษาคือแฟชั่นอาจมีเปลี่ยนผันตามสมัยแต่พึงระลึกไว้นะจ๊ะการะเทศะก็นะเรื่องใหญ่มาร่วมใจใช่ถูกช่วยกันฝังปลูกภาษาไทยมรดกที่ตกทอดอย่าให้แห้งขอดแล้วก็เหือดหายเอ้ามาใหญ่ให้ร่มเงาอย่าให้รากเงาเราเช่าตายรักภาษาให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานตลอดไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ท่านผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนไทยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเราจะมากันทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มตรงนะครับครับทางช่องเบิร์กพอยต์กฎหมายเลข23ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ามาหากันต่อกับนาคอมและบอลเชิญยิ้มปิดทองฝังลูกนิมิตผู้เชิญศักดิ์นิดก็จัดให้จัดให้เลยจัดให้กราบเรียนเชิญท่านสาธารณิกชนทั้งหลายนะครับท่านที่ใจบุญสุนทานนะครับมาทางนี้เลยครับมาปิดทองพลุนี้ครับเลขมาครับเช็ดลูก20ลูกนิมิตเรา4ลูก10บาทครับไม่ถูกจังอ่ะเฮ้ยอย่าไปจัดหน้ามันตัดหน้าด้วยอย่าดังนี่อย่าดังนี่เข้ามาเลยครับมาปิดทองฝังลูกนิมิตครับ20ปาแตก3ลูกรับตุ๊กตาไปเลยโอ้โหปาลูกนิมิตแตกเอาหมดไปเลยครับอย่าลืมติดตามดูนะครับรายการ Lucky Number และรายการทั้งหมดของช่องเวิร์คพอยต์ได้ที่อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับนี่